สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแจ้งข่าวก่อนวันนี้นะครับช่องหลักที่มีผู้ติดตาม 6,000 ท่านเนี่ยสามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวิเคราะห์ฟุตบอลวิเคราะห์แนวทางนะครับเดี๋ยวจัดเต็มพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้เลยนะครับในเวลา 16:00 น.อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมรวมถึงนะครับเพื่อนๆที่ตามกันหน้าไลฟ์เมื่อวานเนี่ยช่องที่ทิ้งโอแท็กไว้นะครับหลายๆคู่ที่วิเคราะห์ให้หน้าไลฟ์เนี่ยมาตามนัดเลยทีเดียวนะครับยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามไปด้วยละกันรวมถึงในกลุ่มครอบครัวนะครับชุดโครงการที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ในกลุ่มเนี่ยก็แตกกัน1ใบแบบเต็มๆนะครับยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามไปด้วยละกันนะครับผมส่วนวันนี้ครับมีศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแตกกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับแนวทางเน้นๆเนี่ยเดี๋ยวเจอกัน 16:00 น.นะครับแล้วก็วันนี้มี1คู่ที่ทิ้งโอนนำมาฝากในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยรวมถึงเพื่อนๆที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวเลยนะครับผมเข้ามาตามแนวทางของทิ้งโอโกครับนะครับผมทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เป็น new member เนี่ยสามารถนะครับสอบถามโปรที่แอดมินหน้าช่องใต้โปรไฟล์ได้ครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มครับหนึ่งคู่ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลา16:00 น.คู่ระหว่างด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอติฮาดสเตเดียมเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของทางด้านคริสตัลพาเลซนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้ครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับซิตี้เองนะครับใน 4-5 นัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเองสถิติค่อนข้างดีนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกเองรวมถึงนะครับผมในถ้วย UCL เนี่ยจบเป็นอันดับ1นะครับทำเพอร์เฟคสกอร์แข่งไป6นัดเนี่ยมี18แต้มนะครับทำให้พวกเขาเข้ารอบใน UCL เป็นอันดับ1หัวตารางไปนะครับแต่นะครับผมรูปเกมในลีกเนี่ยอาจจะมองว่าเอาชนะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในลึกๆกันหน่อยละกันนะครับเริ่มจากฝั่งทางด้านตัวผู้เล่นกันก่อนละกันนะครับวันนี้ตัวรุกนะครับผมของแมนซิตี้เนี่ยจะขาด2ตัวรุกที่โดดเด่นไปอย่างทางด้านเออริ่งบาลฮาแลนด์แล้วก็เจเรมี่โนกูนะครับสำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับผมเกมรุกนำทัพมาด้วยในส่วนของฮูเรียนอัลวาเรซนะครับทางซ้ายมีทางด้านแจ็คกิลิตนะครับขวาเป็นทางด้านแบนาโดซิวาครับส่วนตัวรุกนะครับที่เป็นหัวใจในแดนกลางวันนี้ส่งฟิลโฟเดนนะครับยืนประจำการตรงนี้นะครับรวมถึงด้านตัวรับเนี่ยวันนี้ใช้นะครับเจ้าหนูริโก้เลวิสกับทางด้านโรดี้นะครับยืนคู่กันในตำแหน่งกลางรับนะครับแผนแบ็กโฟเนี่ยมีนาธานอาเก้ยืนคู่กับรูเบนดิเอสในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็วิงแบ็กเนี่ยเป็นทางด้านยอสโก้กวาดิโอทางซ้ายนะครับขวาเป็นคายวอลเกอร์และก็ผู้รักษาประตูอย่างแอนเดอร์สันนะครับผมรวมมาแล้วนะครับว่าทางด้านแมนซิตี้เนี่ยวันนี้จะขาดตัวรุกเด่นๆไปแค่2ตัวนะครับรวมถึงใน5เกมที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้ยังไม่ชนะใครขาดห่างถึง2และก็3ลูกด้วยกันนะครับซิตี้เปิดมาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเอติฮัดสเตเดียมเรามาดูผู้มาเยือนกันบ้างครับว่าทำไมวันนี้ซิตี้ถึงแพงจังนะครับผมสำหรับทางด้านคริสตัลพาเลซนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมีปัญหาหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านจอร์แดนอาดิลที่ติดโทษแบนนะครับก็มีร็อบโฮดิ้งนะครับผมเอดูอาร์นะครับผมนาธานเฟอร์กูสันและก็ยังมีทางด้านเจฟเฟอร์สันเลอมากองกลางที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของคริสตัลพาเลซและก็ยังมีนะครับหน้า2ตัวเป็นทางด้านชิกดูคูเร่และก็ทางด้านอีเซ่เองนะครับผมสำหรับคริสตัลพาเลซวันนี้สูญเสียตัวผู้เล่นหลักๆไปเยอะเลยทีเดียวครับนะครับลูกทีมของปูรอยฮัสซันเนี่ยนำทีมมาด้วยทางด้านมาเตต้านะครับผมเจฟฟี่เชอรุปและก็ทางด้านไมเคิลโอริเซ่เองนะครับส่วนตรงกลางวันนี้นะครับมีทางด้านริชาร์ดนะครับวิลฮิลกองหลังเนี่ยมีแอนเดอร์สันนะครับยืนคู่กับมาร์กเกฮีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับปีกซ้ายขวาเป็นทางด้านทาริกมิเชลกับทางด้านโจเอลวอร์นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นมือ2นะครับผมอย่างทางด้านแฮนเดอร์สันนะครับเรียกได้ว่านะครับผมวันนี้นะครับผมผู้มาเยือนเนี่ยขาดตัวผู้เล่นหลักๆหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าซิตี้เนี่ยวันนี้แนวรุกนะครับดูขาดหายไปเยอะพอสมควรแล้วก็การบังคับให้แมนซิตี้เนี่ยต้องชนะมากกว่า3ลูกขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าทรงนี้นะครับผมคริสตัลพาเลซน่าจะมาแพ็คแล้วก็รับนะครับแบบเหนียวแน่นแน่นอนนะครับไม่ยอมเสียประตูง่ายๆสำหรับทางด้านทีมของปูรอยฮัสซันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้นะครับเลือกเชียร์ในฝั่งของด้านผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพาเลซนะครับมองว่าซิตี้เนี่ยมีโอกาสชนะแต่คงจะไม่ถล่มแน่นอนนะครับผมครับรวมถึงใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากมาติดตามกันในไลฟ์อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไลฟ์ช่องหลักช่องนี้นะครับในเวลา4โมงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครอยากเข้ากลุ่มนะครับทางเข้าหน้าช่องใต้โปรติ้งโอฝากนะครับผมช่องทางการติดต่อแอดมินไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันครับ